คุณผู้ชมมีผลสำรวจหนึ่งน่าสนใจค่ะคือหลังจากที่เราได้รัฐบาลนำโดยเพื่อไทยได้นายกชื่อนายกเศรษฐานั้นมีคำถามนี้เกิดขึ้นมาแล้วเขาสำรวจกันจริงๆนะเขาถามว่าถ้าคุณเลือกตั้งใหม่ได้วันนี้คุณจะเลือกพรรคไหนในวันที่เราเห็นโฉมหน้าค่าตาเป็นแบบนี้บางคนมีความสุขที่จะเลือกแบบเดิมบางคนเปลี่ยนละเปลี่ยนใจนะคะเปลี่ยนเพราะการตั้งรัฐบาลหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาสำรวจกันนะคะวันที่ทำการสำรวจเนี่ยคือ21-24สิงหาคมก่อนโหวตนายกหนึ่งวันแล้วก็หลังจากโหวตนายกอีกวัน2วันด้วยนะคะเป็นการสำรวจของมหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกันกับดีโหวตค่ะผลการวัดคะแนนนิยมหลังการเลือกตั้งในประเด็นที่ชื่อเต็มๆของเขาคือหากมีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งในวันนี้คุณจะเลือกพรรคใดฟังดีนะ21-24นะลองตอบคำถามไปในตัวเองก็ได้หลังจากที่ฟังโจทย์จากนะการสำรวจนี้ลองดูนะคะผลการสำรวจเนี่ยสำรวจคนอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกช่วงอายุภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพต่างๆนะคะจำนวน 1,253 ตัวอย่างผลสำรวจพบว่าพรรคที่ชนะการเลือกตั้งสูงสุด6อันดับแรกมีอัตราเปลี่ยนแปลงของคะแนนนิยมเฉลี่ยที่เทียบจากผลการเลือกตั้ง66ของแต่ละพรรคทั้งบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็แบ่งเขตลองดูตามนี้ได้เลยค่ะก้าวไกลก่อนเลยคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นและเพิ่มเนี่ย 62.39% นะภูมิใจไทยนะคะเพิ่มขึ้นเหมือนกัน 3.5% รวมไทยสร้างชาติลุงตู่ที่ไม่อยู่แล้วนะคะคะแนนนิยมลดลง 0.84% แต่ลดไม่เยอะไงพลังประชารัฐคะแนนนิยมลดลง 6.02% ประชาธิปัตย์ค่ะคะแนนนิยมลดลง 9.96% เพื่อไทยหลายคนท่านจะอยากรู้นะคะแนนนิยมลดลง 62.24% นี่ล่ะค่ะศูนย์สำรวจความคิดเห็นศรีปทุมดีโหวตเขาอธิบายแบบนี้นะเขาบอกว่าการที่ก้าวไกลกับเพื่อไทยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของคะแนนนิยมเฉลี่ยมากที่สุดคือก้าวไกลเนี่ยขึ้น 62% แต่เพื่อไทยลด 62% เกิดจากการที่ได้มีโอกาสสลับกันเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เป็นที่สนใจของประชาชนเยอะมากคะแนนนิยมที่ลดลงของเพื่อไทยนะคะอยู่ที่ 51.32% ไหลไปหาก้าวไกลในขณะที่10.92% เนี่ยไหลไปหาพรรคอื่นๆมันเลยลดเยอะไงครับ